สวัสดีครับยินดีผู้ปกครองน้องๆและอาจารย์ทุกท่านเข้าสู่งาน PSCM Open Day 2024 ค่ะข้าพเจ้านางสาวพิรักษ์ ภวทักษ์ อุปภัทร ทางกูลชื่อเล่นชื่อแพรวเป็นนักศึกษาแพทย์ปีที่1ในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะครับผมนายวศินทร์ ชีวจรัสกุลนะครับชื่อเล่นชื่อโตเต้ครับเป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ครับผมก็สำหรับในงานวันนี้นะครับก็อยากจะฝากน้องๆและผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่จะเข้ามารับฟังนะครับในงานครั้งนี้นะครับก็จะมีหลักสูตรทั้งหมด6หลักสูตรนะครับยังไงก็ฝากน้องๆและผู้ปกครองทุกท่านนะครับไปรับชมกันได้นะครับว่าอาจารย์ประจำหลักสูตรจะมีการแนะนำและให้คำแนะนำอะไรเกี่ยวกับหลักสูตรกันบ้างครับก็หลักสูตรที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือหลักสูตรแพทย์วิทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดนึงว่าหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของเรามีความเหมือนหรือว่าแตกต่างยังไงบ้างแล้วก็ในปีการศึกษา 2567 นี่เรามีการปรับเปลี่ยนยังไงนะครับสำหรับโรงเรียนแพทย์นะครับของเราเป็นลำดับที่ 23 นะครับปัจจุบันโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทยก็อยู่ประมาณสัก 27 ที่นะครับก็เป็นโรงเรียนแพทย์น้องใหม่ที่ออกประมาณสัก 5 ปีนะครับก็ปรัชญาของหลักสูตรแพทย์เรานะครับต้องการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างจากหลักสูตรทั่วไปนะครับจะมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ประมาณ 3-4 ข้อนะครับอันนี้คือบัณฑิตแพทย์ที่เราต้องการนะครับก็คือเป็น socially responsible นะครับคือมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับ highly competent patient centered clinician นะครับก็คือมีทักษะทางวิชาชีพที่โดดเด่นนะครับแล้วก็ดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็สามารถ creating research and innovation ก็คือมีทักษะในแง่การทำวิจัยหรือนวัตกรรมด้วยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อประโยชน์ของสังคมนะครับคือ betterment of the society ก็เรามีรุ่นละ32คนนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับเพื่อจะได้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างหลักสูตรนะครับจริงๆแล้วหลักสูตรเนี่ยไม่ได้บอกแค่ว่า7ปี2ปริญญานะครับจริงๆมันมีความแตกต่างอื่นๆด้วยซึ่งเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทีหนึ่งว่าไม่ได้มีความแตกต่างแค่เพิ่มมา1ปีแล้วก็ได้ปริญญา2ใบนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างหลักสูตรนะครับจะเห็นว่าแตกต่างจากหลักสูตรแพทย์ทั่วไปที่เรียน6ปีนะครับของเราจะเรียน7ปีนะครับจำนวนเครดิตก็258เครดิตนะครับจริงๆก็หน่วยกิจใกล้เคียงกับหลักสูตร6ปีนะครับแต่ขยายเวลาเรียน7ปีนะครับปีหนึ่งก็มี2เทอมนะครับก็ช่วงแรกๆก็มีปิดเทอมอยู่นะครับปี1ปี2ปี3ก็ปิดเทอมก็จะสั้นลงเรื่อยๆในปีหลังๆนะครับโดยปกติของหลักสูตรแพทย์นะครับปี1ถึงปี3เนี่ยเราไม่ได้เรียกพรีคลินิกนะครับเราจะเห็นว่าเราเรียก early years เพราะว่าการเรียนการสอนของเราเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่า integrate คือเอาการพบคนไข้หรือทักษะวิชาชีพเนี่ยมาเรียนในปีต้นๆด้วยนะครับจะไม่ได้เรียนแค่ทฤษฎีอย่างเดียวในปี1ถึงปี3แล้วพอปี5ถึง7ก็เจอคนไข้ไม่ใช่นะครับน้องๆก็จะเจอคนไข้ตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับมีการฝึกทักษะหัตถการตั้งแต่ปี1ถึงปี3แล้วก็เลยเรียก early years เพราะว่า integrate การเรียนในคลินิกเข้ามาด้วยนะครับปีที่เพิ่มขึ้นมาก็คือปี4นะครับเราเรียกปีวิจัยและนวัตกรรมซึ่งในทั้งปีเนี่ยก็จะเป็นการฝึกวิจัยเป็นหลักนะครับแล้วก็ปีที่5ถึงปีที่7เราเรียกเลยแค่ years นะครับก็เป็นการฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลนะครับก็อันนี้ปี1ถึงปี7เนี่ยเราเรียกว่า horizontal module นะครับก็คือเป็นเรียนเป็นชั้นปีนะเป็นประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพนะครับซึ่งชื่อหลักสูตรอาจจะดูยาวนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะฟังดูสับสนว่าเอ๊ะคืออะไรนะครับหลังจากจบเซสชันวันนี้ผมหวังว่าถ้าเรียนถึงน้องๆเนี่ยน่าจะเข้าใจว่าหลักสูตรนี้คืออะไรและความน่าสนใจของหลักสูตรนี้เป็นยังไงนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอเริ่มเลยที่วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพคืออะไรถ้าเราดูจากชื่อเนี่ยเราจะอาจจะสามารถแบ่งได้เป็น2คำนะครับคำที่1คือวิทยาศาสตร์ข้อมูลแต่อีกคำหนึ่งคือคำว่าสุขภาพนะครับสองอย่างนี้คืออะไรนะครับวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยคือการประยุกต์ใช้นะครับความรู้นะครับที่อยู่ในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งเอาใช้เป็นกระบวนการที่เราประยุกต์เอาความรู้พวกนี้เอาข้อมูลพวกนี้ครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วข้อมูลสุขภาพมีอะไรบ้างอาจจะทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับการที่เวลาที่เราไปโรงพยาบาลนะครับแล้วมีการ ยืดแขนเข้าไปเข้าเครื่องวัดความดันแล้วเราก็จะได้ตัวเลขออกมาตัวบนเท่าไหร่ตัวล่างเท่าไหร่นะครับเป็นตัวข้อมูลแบบนี้ง่ายๆที่ทุกคนต้องมีรวมถึงอุณหภูมิต่างๆนะครับแล้วนอกจากนี้ล่ะข้อมูลลักษณะอื่นเช่นภาพเอ็กซเรย์นะครับณปัจจุบันเนี่ยเวลาที่แพทย์ของเรานะครับจะทำการวินิจฉัยโรคนะครับหรือจะทำการกำหนดแนวทางการรักษาต่างๆเนี่ยทุกอย่างอ้างอิงตามข้อมูลลักษณะนี้ทั้งหมดถ้าเราไปเอ็กซเรย์นะครับเราจะมีภาพเอ็กซเรย์ออกมาหนึ่งใบโดยที่ภาพเอ็กซเรย์เนี่ยถ้าเกิดแพทย์จะบอกว่าเรามีปัญหาความผิดปกติของปอดหรือเปล่าเราก็ต้องให้แพทย์ทำการอ่านภาพเหล่านี้นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยแพทย์ที่จะอ่านภาพเหล่านี้ได้อย่างเชี่ยวชาญเนี่ยเราก็มีอยู่จำนวนหนึ่งแต่ไม่มากนะรวมถึงในหลายพื้นที่ที่ห่างไกลเช่นอาจจะเป็นตามต่างจังหวัดนะครับที่เราอาจจะไม่มีแพทย์ในปริมาณมากนักนะครับจึงเป็นที่มาที่ว่าถ้าเราเอาลักษณะของวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับมาใช้ช่วยให้แพทย์สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเช่นเราสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามานะครับที่เราใส่ภาพเอ็กซเรย์เข้าไปแล้วสามารถบอกได้ว่าผู้ป่วยคนนี้มีปัญหาโรคปอดนะหรือเราใส่ภาพของดวงตาเข้าไปแล้วบอกว่าผู้ป่วยคนนี้เริ่มมีปัญหาก้อละจะช่วยให้ประเด็นที่1แพทย์สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากเราสามารถกระจายโอกาสในการให้การรักษาและให้บริการทางการแพทย์ที่ดีเนี่ยให้กับคนได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศนะครับจึงเป็นที่มาที่ว่าเรามีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพขึ้นวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพขึ้นมาเพื่อช่วยในการพัฒนาระบบของการวินิจฉัยทางการแพทย์อีกนะครับออกใหม่โอเคนะครับให้ดีขึ้นนะครับตัวอย่างที่สามารถยกให้เห็นนอกจากที่พูดไปแล้วนะครับซึ่งหลายๆส่วนก็คือจะเป็นงานของอาจารย์ในหลักสูตรของเราด้วยเช่นกันเช่นตัวอย่างภาพแรกนะครับระบบเฝ้าดูแลเฝ้าระวังอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยสำหรับผู้สูงอายุนะครับส่วนนี้คืออะไรคือระบบที่เรามีกันในหลายๆบ้านนะครับอาจจะมีคุณตาคุณยายที่อยู่ในบ้านแล้วมีปัญหาที่ว่าเราคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องออกไปทำงานนะครับแล้วถ้าคุณตาคุณยายที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเกิดมีปัญหาหกล้มขึ้นมาไม่มีคนอยู่ด้วยนะครับกว่าที่คนที่บ้านจะรู้ว่าเกิดปัญหาคุณตาคุณยายล้มขึ้นมาก็อาจจะไม่เกิดเสียงที่คุณตาคุณยายเนี่ยจะมีความอาการที่รุนแรงได้นะครับในส่วนนี้อาจารย์ของเราได้มีการพัฒนาระบบที่เป็นกล้องวงจรปิดที่ติดในบ้านนะครับติดในห้องคุณตาคุณยายอยู่แล้วใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยช่วยในการจับภาพว่าท่าทางคุณตาคุณยายเนี่ยคือล้มหรือเปล่าถ้าเกิดการล้มปุ๊บจะมีการส่งสัญญาณเข้าไปนะครับที่มือถือของผู้ดูแลเพื่อให้ทราบว่าเกิดปัญหาที่บ้านแล้วนะครับอันนี้คือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการพัฒนานะครับระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยดูแลสุขภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้นผมขอแนะนำหลักสูตรนะครับก็คือหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรของกระโทนะครับซึ่งน้องๆที่กำลังจะเตรียมปอตรีหลักสูตรเข้าปอตรีแล้วก็สามารถทานเคยมาเป็นปอโทได้นะครับหลักสูตรแรกนะครับวันนี้ผมจะมาพูด2หลักสูตรก็คือปริญญาตรีของปริญญาโทของฟิสิกส์การแพทย์และอีกอันหนึ่งคือเป็นปริญญาเอกฟิสิกส์การแพทย์แล้วก็วิศวกรรมนะครับก็หลักสูตรแรกนะครับวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตฟิสิกส์การแพทย์นะครับก่อนอื่นก็อยากจะแนะนำนิดนึงครับว่าฟิสิกส์การแพทย์คืออะไรคือบางครั้งอาจจะไม่มีใครรู้นะถ้าน้องเห็นนะครับแยกระหว่างสับสองเทอมนะครับฟิสิกส์กับการแพทย์แล้วก็เราจะเอาความรู้ในด้านฟิสิกส์มาใช้ในทางการแพทย์ซึ่งส่วนใหญ่ความรู้ในทางฟิสิกส์ที่ว่าเนี่ยคือด้านรังสีเป็นหลักนะครับดังนั้นเราจะเอาศาสตร์ขั้นแนวคิดและขั้นตอนทางฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้กับการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการรักษาหรือการวินิจฉัยนะครับให้กับคนไข้นะครับด้วยรังสีซึ่งคนที่จบจากหลักสูตรและหลักสูตรนี้นะครับก็จะมีส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปทำงานในโรงพยาบาลเราเรียกว่าเป็นนักฟิสิกส์การแพทย์ซึ่งจะทำงานร่วมกับสาขาวิชาชีพครับไม่ว่าจะเป็นรังสีแพทย์รังสีการแพทย์นะครับแล้วก็พยาบาลในหน่วยรังสีวิทยานะครับบทบาทหน้าที่ของนักฟิสิกส์การแพทย์คืออะไรก็คือหลักๆเลยเนี่ยก็คือเราจะดูควบคุมคุณภาพของเครื่องมือครับในเรื่องของเครื่องฉายรังสีต่างๆนะครับมีการคำนวณปริมาณรังสีแล้วก็วางแผนการรักษาสำหรับคนไข้โดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งเนาะแล้วก็กำหนดระดับปริมาณรังสีแล้วก็ควบคุมคุณภาพในภาพถ่ายทางรังสีนะครับรวมไปถึงเรื่องของการจัดการความปลอดภัยในรังสีซึ่งบุคลากรต่างๆที่อยู่ในโรงพยาบาลที่เราได้รับ การรักษาหรือวินิจฉัยเนี่ยก็ต้องได้รับความปลอดภัยในการเอารังสีมาใช้ทางการแพทย์ครับและสุดท้ายจุดเด่นของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เราก็คือเราต้องการผลิตบัณฑิตที่จะสามารถทำวิจัยและนวัตกรรมเพื่อที่เราต้องการให้ส่งเสริมและยกระดับงานทางด้านรังสีนะครับให้กับประเทศของเราเนาะหลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์เนี่ยเราเปิดมาตั้งแต่ปี 2562 นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรามี5รุ่นหลักนะครับถ้าเกิดว่าน้องๆที่สนใจรุ่นถัดไปเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่6ข้อดีของรุ่นที่6มีอะไรคือรุ่นที่6จะเป็นรุ่นปรับปรุงใหม่นะครับเราทำการปรับปรุงหลักสูตรใหม่เราเอาข้อเรียกร้องต่างๆจาก5รุ่นมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรนะครับถ้าใครจบจากหลักสูตรเราสามารถสอบไปประกอบศิลปะได้เนาะเพราะว่าเราได้หลักการยอมรับแล้วนะครับหลักสูตรใหม่นะครับปี 2517 ที่ถัดไปที่เราจะรับนักศึกษามาเนี่ยเราได้ทำการกันกรองนะครับเราได้ทำการคิดแล้วก็พัฒนาหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรตามเอกสารต่างๆที่เรามีตามเสียงเรียกร้องจากผู้ใช้บัณฑิตแล้วก็บัณฑิตต่างๆรวมไปถึงพับลิเคชันต่างๆที่ในระดับ international นะครับจากด้านขวามือจะเห็นได้ว่าหลักสูตรเราไม่ใช่ขึ้นมาได้เลยครับเราผ่านกรรมการหลายกรรมการมากสุดท้ายวันที่ 12 ตุลาคม 2566 นะครับปีที่แล้วหลักสูตรเราก็ผ่านในหลักสูตรปรับปรุงนะครับปรัชญาของหลักสูตรคืออะไรแล้วก็การผลิตบุคลากรทางด้านฟิสิกส์การแพทย์นะครับที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีจรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพที่เป็นเลิศนะครับซึ่งเรามองว่าเป็นเลิศในระดับสากลไม่ได้ภายในประเทศอย่างเดียวนะครับเพื่อยกระดับของเราโดยเราจะทำการบูรณาการครับก็คือการรวมกันนะครับทางด้านเขาเรียกว่าพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์รวมไปถึงปัจจุบันทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะมีเทคโนโลยีของด้าน AI เรื่องของปัญญาประดิษฐ์ซึ่งฟิสิกส์การแพทย์ก็เป็นสาขาหนึ่งที่เราจะสามารถเอามาใช้ช่วยในการพัฒนาคุณภาพของงานของเราได้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าก็คือฟิสิกส์การแพทย์ซึ่งถ้าเราจบฟิสิกส์การแพทย์เราสามารถต่อไปในระดับเขาเรียกว่าปริญญาเอกได้นะหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรนานาชาตินะครับเราจะมีแผนการศึกษาทั้งหมด2แผนแรกเนี่ยเราเรียกว่าแบบ 1.1 เราจะรับนักศึกษาที่จบปริญญาโทนะครับซึ่งจะใช้เวลาเรียนหมดประมาณ3ปีส่วนถ้าเกิดว่าน้องๆที่จบปริญญาตรีก็สามารถเรียนแผน 1.2 นะครับโดยที่แผน 1.2 นั้นแล้วจะต้องมีเกรด 3.5 ถึงจะเข้าแผน 1.2 ได้นะครับคณาจารย์ก็ยกมาทั้งทีมของฟิสิกส์การแพทย์แล้วเราก็มารวมเหมือนกับทางด้าน medical engineering นะครับซึ่งทางด้านวิศวกรรมเนี่ยก็จะอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้าน electrical เรื่องของ system นะครับเรื่องของ mechanical รวมไปถึงเรื่องของ informatics นะครับทำไมเราถึงเอาฟิสิกส์การแพทย์มารวมกับ medical engineeringถ้าเราเห็นแล้วคำว่าฟิสิกส์การแพทย์อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนาะส่วน engineering เนี่ยเราคอนเซ็ปต์ของมันก็คือเราต้องการที่จะสร้างหรือพัฒนาอะไรสักอย่างเพื่อให้มี improve ในเรื่องของการมาใช้จริงในทางคลินิกนะครับจะเห็นได้ว่าหลักสูตรเนี่ยไม่ได้เป็นหลักสูตรที่เราที่เดียวครับทางระดับโลกก็มองถึงการอินทิเกรตของหลักสูตรเข้าด้วยกันซึ่งถ้าฝั่งอเมริกานะครับเขาจะเรียกหลักสูตรนั้นว่าเรียกว่าเป็น Engineering and Medical Physics นะครับหรือบางที่เรียกว่าเป็น Bio Engineering Medical Physics นะครับที่เป็นออสเตรเลียนะครับก็จะมีเรียกว่าเป็น Physical Science and Engineering ทาง Medicine เนาะประมาณนั้นซึ่งปรัชญาของหลักสูตรเรานะครับเราอยากจะผลิตบัณฑิตที่สามารถเขาเรียกว่าเป็นนักวิจัยที่เป็นอิสระสักที่เองได้ทำเองได้นะครับโดยที่อาจารย์มีหน้าที่ในการไกด์หรือเป็นตัว mentoring นะครับซึ่งนักวิจัยที่เป็นอิสระนี้ เราเบสออน problem oriented socially responsible นะครับแล้วก็เป็น globally minded นะครับเรื่องของ problem based เนี่ยก็คือเราจะโซลฟ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในทางคลินิกนะครับรวมไปถึงเรื่องของ healthcare industry เนาะส่วนเรื่องของ social ก็เรื่องของสังคมนะครับซึ่งเป็นไปตามพระปณิธานของพระองค์ท่านเนาะแล้วสุดท้ายก็คือมีหน้าที่รับผิดชอบพูดถึงเรื่องของ global citizen ที่เราจะปลูกฝังให้กับนักศึกษาเนาะซึ่งสุดท้ายก็คือจะแมทกับปณิธานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็คือ be excellent for life นะครับเอาคำของหลักสูตรนะครับมีทั้งหมด6ข้อนะครับข้อแรกเนี่ยเราต้องการที่จะผลิตงานวิจัยหรือนวัตกรรมนะครับที่เป็นในระดับเขาเรียกว่าเป็นระดับ international เนาะโดยที่โซลฟ์ปัญหาต่างๆอย่างที่บอกทางด้านเฮลท์แคร์แล้วก็ทางด้านคลินิกนะครับอันที่2นะครับความรู้ที่นักศึกษาได้มาจะต้องเอามาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆได้นะเพื่อการวิจัยแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมนะครับอันที่3นะครับนักศึกษาทุกคนที่ออกไปจะต้องมีความรู้ทางด้านดิจิทัลนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่โลกปัจจุบันต้องการนะครับข้อที่4นะครับจะต้องสามารถจัดการเรื่องของงานวิจัยและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อที่5คือสามารถคือเราไม่ใช่ทำมาเสร็จอย่างเดียวแต่การที่จะส่งมอบสื่อสารให้กับคนรอบข้างหรือคนข้างนอกรู้เนี่ยว่าเป็นยังไงก็เป็นหนึ่งในนั้นที่นักศึกษาจะต้องทำได้และทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสุดท้ายเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพต่างๆก็จะถูกปลูกฝังในนั้นนะครับครับสวัสดีครับหลายหลักสูตรทั้งปริญญาตรีกับปริญญาโทนะทั้งปริญญาเอกพูดทุกอย่างแตกเกี่ยวกับดิจิทัลเทคโนโลยีซึ่งมันเกี่ยวข้องกับดิจิทัลเฮลท์นะครับผมมาเล่าให้ฟังคร่าวๆเพราะหลักสูตรอื่นพูดให้ผมเยอะแล้วนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับนี่เราเป็นหลักสูตรเปิดปี2565ตอนนี้เป็นรุ่นที่2นะปัจจุบันนี้นะครับค่าเทอมก่อนเลยครับผมเปิดด้วยตัวเลขระยะเวลา2ปีเนี่ย 163,800 บาทนะครับอันนี้เดี๋ยวในรายละเอียดก็จะมีให้ดูอีกทีนะครับเราเรียนเป็นภาษาไทยนะครับแต่นักเรียนต่างชาติเราก็รับเพราะว่าเราสอนใช้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษรวมกันอันนี้เป็นหลักสูตรที่มีในมหาลัยอื่นๆนะครับทั้งหลักสูตรอินเตอร์หรือหลักสูตรภาษาไทยหลักสูตรที่คล้ายคลึงกันนะครับมีของไม่โดนเป็นหลักสูตรอินเตอร์400,000 กว่านะครับมีของหลักสูตรปาหลวง180,000หลักสูตรเราต่ำกว่าเขาอีกนิดนึงนะครับและยังมีหลักสูตรอื่นที่กำลังเปิดเช่นของมอขอนแก่นแล้วก็มีหลักสูตรที่คล้ายคลึงกันในมหาลัยอื่นที่อาจจะยังไม่ได้โชว์ข้อมูลมานะครับอันนี้ทำไมต้องเป็นดิจิทัลเฮลท์เราเอาองค์ความรู้ระหว่างดิจิทัลกับเฮลท์เนี่ยมารวมกันนะครับเอาเรื่องดิจิทัลเทคโนโลยีทุกหลักสูตรจะพูดถึง AI Big Dataหรือว่าดิจิทัลเทคโนโลยีอื่นๆที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้รวมกับทางการแพทย์แม้ทั้งตอนหลังช่วงโควิด-19เราเห็นแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเยอะนะครับมีการทำเทเลเมดิซีนนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของดิจิทัลเทคโนโลยีซึ่งเป็นดิจิทัลนะครับจากตัวของ WHO นะครับเขามียุทธศาสตร์ของเขาบอกว่าเขาอยากเห็นคนนะครับทุกช่วงอายุทุกวัยทุกสถานที่บนโลกนี้มีสุขภาพที่ดีครับซึ่งหลักสูตรเราเนี่ยเราก็เชื่อว่าจริงๆแล้วมันต้องควรจะเป็นแบบนั้นนะว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเรามีความเจ็บป่วยเราควรต้องมีสุขภาพที่ดีสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มาดูภาพรวมของประเทศไทยเราบ้างนะครับเป็นในอนาคตประเทศเราหวังว่าอยากจะให้เป็นในลักษณะแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนอยากมีสุขภาพที่ดีนะครับจะเป็นไปได้ยังไงก็ต้องโยงถึงตรงของบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลนะครับถ้าโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพเมืองหลวงหรือว่าตามต่างจังหวัดในพื้นที่ห่างไกลถ้ามีการส่งตัวผู้ป่วยหรือว่ามีระบบบริการสุขภาพที่ดีมันก็จะทำให้การรักษาได้อย่างทันท่วงที ทันเวลาไม่ช้าเกินไปซึ่งนั่นจะทำให้ภาพรวมของประเทศเราเนี่ยมันดีขึ้นในทางด้านของสาธารณสุขเหมือนกันครับกระทรวงสาธารณสุขเขาออกนโยบายออกมานะครับถ้าทางซ้ายมือเนี่ยจะเห็นว่าตรงวงสีแดงเขาจะพูดถึงการผลักดันระบบบริการสาธารณสุขสู่ยุคดิจิทัลเช่นกันนะครับควิกวิน13นโยบาย2567ที่เพิ่งออกมาเมื่อต้นปีก็จะมีข้อที่10คือเรื่องดิจิทัลสุขภาพหรือว่าดิจิทัลเฮลท์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเราเขามองเห็นเรื่องนี้เนี่ยสำคัญเขาพยายามจะผลักดันให้มันเกิดขึ้นแบบจริงจังซึ่งจริงตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลว่าจะเป็นโรงพยาบาลในของกระทรวงสาธารณสุขเอกชนเนี่ยเขาเรื่องมาเยอะแล้วเขาทำอยู่แล้วด้วยแม้กระทั่งเอกชนเองบริษัทต่างๆก็ลงมาเล่นใน medical sector เช่นกันว่าเป็นปตท SCG และบริษัทอื่นๆเราใช้องค์ความรู้แบบสหสาขาวิชานะครับในหลักสูตรเราเนี่ยมีอาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมนะครับแพทย์แล้วก็คนที่เชี่ยวชาญด้าน AI เข้ามาร่วมกันสอนในหลักสูตรนี้เพื่อให้มันมีความกลมกล่อมในหลักสูตรแล้วก็ตอบสนองกับนโยบายของ WHO ของประเทศของกระทรวงสาธารณสุขจนถึงในอนาคตนะครับจุดแข็งของหลักสูตรเราเนี่ยเราเรียนสัปดาห์ละ1 วันเรียนยังไง1 วันแล้ววันที่อื่นทำอะไรนะครับเราเนี่ยจัดเรียนการสอน1 วันคือทุกวันศุกร์เราให้นักศึกษามาเรียนออนไซต์กับเราเพื่อทำแอคทิวิตี้ต่างๆจัดกิจกรรมเรียนการสอนให้มันเกิดขึ้นให้นักศึกษามาดิสคัสกับอาจารย์มาคุยกันว่าปัญหาระหว่างการเรียนเป็นยังไงส่วนที่เหลือเนี่ยทำอะไรวันอื่นคืออาจารย์จะอัดวิดีโอนะครับอัดวิดีโอไว้แล้วก็ให้นักเรียนเข้าไปเรียนด้วยตัวเองนะครับผ่านรูปแบบวิดีโอคล้ายๆมูฟของคล้ายๆคอร์สเซรานะครับหรือว่ายูเดมี่ถ้าคนเคยเรียนพวกนั้นพวกเราผ่านในยุคโควิดมาแล้วเราเรียนออนไลน์กันมาแล้วนั้นเราไม่มีปัญหากับเรื่องการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นคนยุคใหม่เราไม่มีปัญหาเรื่องแบบนี้แน่นอนนั้นเราเรียนสัปดาห์1 วันมันค่อนข้างจะยืดหยุ่นเหมาะสำหรับกับคนทำงานด้วยหรือแม้ทั้งนักเรียนที่ต้องการจะนักศึกษาต้องการจะอัพสกิลขึ้นมาก็จะสามารถมาเรียนกับหลักสูตรเราทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยมันมีความยืดหยุ่นเกิดขึ้นไม่ใช่แค่เรียนในห้องเดียวแล้วเราสามารถเรียนไปทำงานไปมันจะเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาส่วนงานวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอบคุณตัวแทนผู้จัดงานทุกคนขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมบ้านหลังใหม่ของเราค่ะครับแล้วผมขอเป็นตัวแทนน้องๆและผู้ปกครองทุกคนนะครับสำหรับการให้ความรู้นะครับและคำแนะนำหลักสูตรต่างๆนะครับของงาน Open Day 2024 นะครับก็ผมและน้องแพรก็ขอกล่าวขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมงานขอบคุณมากครับครับก็หวังว่านะครับน้องๆทุกท่านแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะครับก็จะได้รับความรู้แล้วก็นำความรู้ตรงนี้นะคะไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการที่จะเรียนต่อในอนาคตนะครับก็ขอบคุณทุกคนครับ